กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโหบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพระงามจังหวัดลพบุรีนะครับผมปัจจุบันนี้วัดหลวงพ่อพระงามนะครับผมจะชื่อว่าวัดสิริจันนิมิตวรวิหารนะครับผมเป็นวัดในสายพระธรรมยุทธ์นะครับผมซึ่งในจังหวัดลพบุรีนี้ก็จะมีวัดที่เป็นวรวิหารประมาณ4วัดนะครับผมจะเป็นวัดมหานิกาย2วัดแล้วก็วัดธรรมยุทธ์2วัดนะครับวัดหลวงพ่อพระงามเนี่ยครับผมจะอยู่ในการอุปถัมภ์ของพระสายธรรมยุทธ์นะครับผมโดยย้อนกลับไปประมาณ 60-70 ปีที่แล้วนะครับผมจะเป็นวัดที่หลวงพ่อลีหรือว่าพ่อท่านลีวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมให้การอุปถัมภ์อยู่นะครับผมก็จะเห็นว่ามีวัตถุมงคลนะครับผมของพ่อท่านลีวัดอโศการามคือเหรียญหลวงพ่อพระงามเป็นเหรียญทรงใบโพนะครับผมที่สร้างในปีพ.ศ. 2500นะครับผมพร้อมๆกับเหรียญพุทธ25ศตวรรษนะครับผมที่สร้างที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมแล้วก็นำมาแจกที่จังหวัดลพบุรีนะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งที่คนเล่นในท้องถิ่นนะครับผมตลอดจนถึงคนที่เก็บวัตถุมงคลในสายกรรมฐานนะครับผมก็ให้ความนิยมนะครับผมเหรียญรุ่นนั้นจะมีอยู่ประมาณ3ขนาดด้วยกันนะครับผมก็คือมีขนาดพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีพิมพ์เล็กนะครับผมส่วนอีกเหรียญนึงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรียกว่าเหรียญพิมพ์กลางหรือเปล่านะครับผมก็คือด้านหลังเนี่ยครับจะมีปีพ.ศ. 2500 อีกเหรียญหนึ่งจะไม่มีปีพ.ศ. 2500นะครับผมมาจนถึงเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2535นะครับผมพุทธวิธีพุทธาภิเษกนี่ก็จะเป็นพระในสายกรรมฐานซะส่วนใหญ่นะครับผมที่มานั่งปกอธิษฐานกันนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นเหรียญลักษณะทรงกลมด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นรูปหลวงพ่อพระงามครับเป็นเหรียญประจำจังหวัดลพบุรีนะครับผมที่ใครหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกเหรียญนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระในสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นนะครับเนี่ยก็เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายนะครับผมราคาเช่าหาก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเหรียญเหมือนกับเหรียญแจกเหรียญแถมนะครับผมเพราะว่าโดยมากแล้วคนจะไม่ค่อยทราบกันนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แล้วก็เหรียญหลวงพ่อพระงามรุ่นแรกๆย้อนกลับไปตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ยังราคาอยู่ที่หลักพันต้นๆหลักร้อยกลางๆหลักพันต้นๆนะครับผมเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพ.ศ. 2535คนโดยผู้คนโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยทราบนะครับผมว่าพุทธาภิเษกค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะครับผมด้านหน้าก็จะอย่างที่เห็นนะครับผมเป็นหลวงพ่อพระงามหลวงพ่อพระงามนี่เป็นพระใหญ่นะครับผมที่สร้างขึ้นอยู่บนเขานะครับผมปีพ.ศ. 2535นี้มีการสร้างฉัตรครอบเศียรไว้นะครับผมก็เลยมีการสร้างเหรียญที่ระลึกนี้ขึ้นนะครับผมด้านหลังนี่ก็จะมีรูปฉัตรนะครับผมแล้วก็อักษรลายยันเลขยันขอมนะครับผมนะมะพระนะครับผมแล้วก็อักษรจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนี่เขียนว่าวัดจันทรนิมิตนะครับผมเป็นนามพระราชทานของวัดนะครับผมคือในสมัยรัชกาลที่6นี่ท่านทรงมาตัดหวายนิมิตที่นี่นะครับผมแล้วก็พระราชทานชื่อวัดอย่างเป็นทางการว่าวัดสิริจันทรนิมิตนะครับผมเป็นนามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันโทวัดบรมนิวาสกรุงเทพนะครับผมท่านได้มาพัฒนาที่นี่นะครับผมก็ได้ตั้งนามวัดตามชื่อของท่านนะครับจังหวัดลพบุรี2535เขียนชื่อรุ่นไว้อย่างชัดเจนรุ่นสร้างฉัตรนะครับเป็นเหรียญที่เรียบง่ายแล้วก็ธรรมดานะครับผมก็เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่ประสบการณ์ในใช้ดีทั้งเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดนิรันดรายนะครับผมตลอดจนถึง
เมตตามหานิยมนะครับในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนานะครับผมของจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับที่หลายๆคนมองข้ามนะครับผมก็นำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ